ก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะจิตไม่รู้ทุกข์เพราะจิตไม่ได้ศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นจิตจงศึกษาให้มันรู้เป้าหมายปลายทางของจิตเกิดป้ายเครื่องหมายสัพเพธัมมาอนัตตาโลกคือหมู่สัตว์ในสามภพกามภพทุกเอ็ดรูปภพที่หกอรูปภพสี่เป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์ละเอียดเป็นแล้วสามนะเป็นอนัตตาทางนั้นทำมาแล้วเพราะดวงจิตนั้นยังมีกิเลสหุ้มห่ออยู่จะต้องมีการสัมภเวภาวะภวันติเปลี่ยนชาติภพสถานที่อยู่อาหารที่กินรับนอนอยู่เสมอคือได้เสื้ออันนี้จะตาไม่เที่ยงเพราะมันเปลี่ยนทุกข์ก็ตาก็เป็นทุกข์ไม่รู้เพราะไม่อยากเปลี่ยนไปได้ตามใจหมายแล้วอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เรานี่นั่นแหละสัพเพสังขารานิจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงคือขันธ์5จิตจงศึกษาสัพเพสังขารทุกขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงนี้เป็นอนัตตาทั้งหมดเพราะทำมาแล้วอนัตตาเพราะมันไม่ได้อยู่ใต้อำนาจใจหมายใครทั้งนั้นถึงคราวแก่เจ็บตายมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปตามสภาพเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นยัตถาปัจจยังปวัตตันติสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นแล้วก็ย่อมเป็นไปตามปัจจัยนั่นแหละนี่ข้อสำคัญจิตจงศึกษาจิตสอนจิตเมื่อจิตมันศึกษารู้เห็นเป็นไปตามสภาพแล้วอัตตาภายในคือขันห้าหัวหนึ่งแขนสองขาสองตัวเราในนั้นมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระหิทาวาภายนอกคือคนอื่นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมเราหรือไม่ใช่บอกจิตมันก็รับว่าใช่ถ้าใช่เราจะทำอย่างไรจึงจะไม่ได้อีกต่อไปจะล่วงพ้นจากสมบัติอันนี้เป็นสมบัติเรื่องรังที่อยู่ของโลกไปไข้เกิดนานาสนิทเป็นทุกข์โทษไปใหญ่นั่นแหละพระพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งหลายท่านมารู้เห็นสภาพสังขารปัจจัยนี้ไม่ได้อยู่แต่อำนาจจะหมายใครทั้งนั้นจะเป็นผู้ดีมีหน้าทุกจนคนแค้นแสนกันดารก็ตามทีหมดหวังทั้งนั้นเมื่อหมดสันตติเครื่องสืบต่อของภพชาติสังขารแล้วเจ้าตัวจะทิลัมทิไลบนบานสารสารพัดทุกสิ่งอย่างลองเลือกผู้มีฤทธิ์เดชอันวิเศษมาช่วยเหลือก็ไม่ได้ผลสุดท้ายก็ลงสู่สภาพคือความแตกดับไปตามเหตุปัจจัยของภพชาติสังขารเท่านั้นนั่นแหละจิตจงศึกษาเมื่อสอนจิตฝึกจิตให้รู้ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันให้ถูกต้องแล้วจิตนั่นจะวกเข้ามาอยู่ในวิธีการอารมณ์เดียวพิจารณาธาตุขันธ์อยู่อย่างนั้นอดีตที่ล่วงมาแล้วได้สมบัติอันนี้อนาคตไม่มาถึงก็จะได้สมบัติอันนี้ปัจจุบันก็ได้อยู่อย่างนี้แล้วเป็นสุขหรือเป็นทุกข์จิตมันก็จะคำนึงหาเหตุผลเพราะการฝึกสอนให้รู้ต่อจากนั้นจิตก็คำนึงหาเหตุผลรู้แจ้งสิ้นสงสัยมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นก็มีแต่ทุกข์ตั้งดูก็มีแต่ทุกข์ดับไปก็มีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรเป็นของแน่นอนดังนั้นพระพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งหลายท่านจึงไม่พอใจอยู่กับโลกทุกโลกภายนอกมันก็ทุกโลกภายในคือกายยักษ์ตอนนั้นเป็นที่โคจรอยู่ของจิตตลาดอยู่ในเรือนรังของทุกโลกภายนานาสนิทหนาแน่นขึ้นทุกอย่างไอ้โลกประจำนั่นคือแก่แสนทุกข์ยากลำบากแก้ไม่ไหว
โรคประจำคือเก็บโอ้มันหลายชนิดมะเร็งเมืองข้อตับใหญ่ตับโตโอ้หลายพัฒนาไม่จบสิ้นโรคคือตายตัวนี้มหิมายุทธใหญ่ไม่มีหมอยาและผู้ดีพิเศษในโลกที่จะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้คงที่ได้เหมือนรถเรียนเจนล้อเขาใส่เป็นนานๆคำคร่าอันนั้นสังหลุดสุดโทมเขาก็แก้ไขเปลี่ยนใหม่ได้ส่วนสังขารร่างกายนี่นั้นแก้ไขไม่ได้เป็นแต่เราผู้มาอาศัยเขาคือเกิดจะต้องแก้ไขด้วยธรรมะเอาธรรมะมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสภาพนี้ให้เป็นสภาพอริยจิตอริยธรรมเกิดขึ้นที่จิตอันนั้นสำลักจิตสอนจิตฝึกจิตเอาธรรมะมาล้างทิ้งที่มัวหมองออกจากจิตคือโรคโหลงวิชาตัณหานั่นแหละได้ชื่อว่าเป็นเครื่องซ่อมแซมชำระตัวสวดสาละมกออกจากจิตคือกิเลสจิตนั่นจะชำระออกจากเครื่องร้อยรัดจิตจะกลายขึ้นมาเป็นอริยจิตอริยธรรมอริยวาทของจิตพระอริยเจ้าทั้งหลายอันนี้เป็นจิตเกษมสำราญไม่ตายไม่มีแก่เจ็บตายไม่มีเกิดไม่มีสิ่งที่ทำให้เกิดนั้นทุพพลภาพอะไรไม่มีเพราะสำลักลื้อถอนสิ่งที่จะนำดวงจิตมีภพชาติอันกันดานสราพยาธิมรกันดานออกหมดแล้วไม่มีที่ก่อเกิดเอากำเนิด อันนี้ข้อสำคัญฉะนั้นเมื่อจิตถูกฝึกในการเจริญสมถกรรมฐานขั้นเหตุวิปัสสนากรรมฐานขั้นเหตุเดินยืนนั่งก็พิจารณาเหตุผลอย่างนั้นทีนี้เมื่อจิตถูกฝึกฝนอบรมคำสอนให้รู้เข้าเอาทันต่อเหตุการณ์ทุกสิ่งอย่างได้แล้วนั้นจิตนั่นก็หดหู่เข้ามาอยู่อารมณ์เดียวกับปราชญ์พุทโธธโมสังโฆกับสติปัญญากับกายพอเข้ามาอยู่แล้วมีอารมณ์เดียวปล่อยวางหมดเกิดขึ้นอดีตอารมณ์ก็ปล่อยวางอนาคตอารมณ์ก็ปล่อยวางอนาคตยังบนล่างหมดอยู่ปัจจุบันอารมณ์นี่ด้วยการฝึกในขั้นเหตุสมถะวิปัสสนาเหตุต่อจากนั้นจิตก็จะรวมจิตจะรวมเข้าเป็นมรรคธรรมคือกันแล้วจิตจะรวมก่อนจิตจะรวมนั้นวางพุทโธเสียก่อนวางธัมโมสังโฆวางลมวางเวทนาวางขันธ์วางหมดเป็นระยะในระยะนั้นสติกับจิตนั้นตามกันทันอยู่รู้ทันอยู่มันจะเป็นอย่างไรก็รู้อยู่เพราะการฝึกไม่ใช่จิตโมฆะไม่ใช่จิตโง่ฝึกอยู่ในจิตสลาดรวมลงไปนั้นจะเร็วหรือช้าจิตกับสติกับปัญญาตามกันทันอยู่พอลงไปถึงฐานนั้นแล้วจะเป็นฐานอุปาจระข้างนี้พอลงถึงฐานนั้นแล้วไม่นานแสงสว่างเกิดขึ้นหุ่งจ้าเหมือนเกินกับเหมือนกันก็เปิดสวิตช์ไฟฟ้าความมืดก็หายไปความสว่างเกิดขึ้นในขณะนั้นกลายที่อาศัยนั้นดับหมดไม่มีไม่มีกายนั้นดับหมดด้วยอำนาจความสงบครอบงำนี่แหละเหลือแต่ผู้รู้กับสติกับปัญญาเท่านั้นอันนี้สมาธิความสงบประกอบด้วยปัญญาสติพร้อมทุกสิ่งอย่างตอนฉะนั้นลงถึงฐานนั้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแต่ความสุขนั้นหาที่คันธนาไม่จบขึ้นทีนี้พูดขึ้นมาอีกไถพูดพระธรรมพูดขึ้นมาอีกนัตถิสันติพลังทุกขังความทุกข์อื่นเสมอด้วยจิตสงบไม่เม
แน่นอนแสนสุขแต่เป็นโลกียสุขพูดขึ้นมาอีกอย่าเพิ่งติดสุขถ้าติดสุขความสุขนั้นเป็นโลกียสุขไม่แน่นอนเกิดขึ้นตั้งรับไปเท่านั้นความสุขนั้นจะเป็นเครื่องติดทุกข์เมื่อความสุขเป็นเครื่องติดทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมมาเห็นตนแล้วก็หลงโลกหลงสงสารอีกพูดขึ้นมาอีกอย่างนั้นนี่จึงได้ชื่อว่าสัมมาสมาธิประกอบด้วยสติปัญญามันรู้อยู่ละเอียดทุกระยะไม่ใช่จะดับลงไปแล้วมันมีอะไรอันนั้นเป็นโมฆะสมาธิตอนนั้นเมื่ออยู่สมควรแล้วพักผ่อนหายร้อนความสงบนั่นเป็นหินลับคือสมาธิเป็นหินเพชรรับสติกับปัญญาให้คมกล้าสติกับปัญญาเนี่ยเป็นดาบเพชรผู้จะถอนอาสวะอยู่สมควรได้กำลังสมควรแล้วยังไม่แล้วอีกแล้วก็ออกทำงานหารายได้นี่เป็นขั้นตอนที่สองในสมถกรรมฐานขั้นผลเกิดขึ้นแล้วก็เดินวิปัสสนากรรมฐานขั้นผลเกิดขึ้นจากจิตสงบนี่เป็นของแน่นอนคนคว้าในสกลกายนี้หาทำอะไรมาพิจารณามาศึกษาอีกจิตด้านมันจะถึงสภาพศูนย์พิจารณาสัจธรรมของสังเตชาติความเกิดเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดเวลาความเจ็บเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเจ็บพยาธิความปวดไข้เป็นทุกข์ทุกข์เพราะความปวดไข้มรณะความตายตายเป็นความตายเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความตายทุกข์จนตายอันนี้พิจารณาอารมณ์อารมณ์ถอยหน้าถอยหลังนี่เป็นสัจธรรมของสังเตคือเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจจะของจริงและพระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ทั้งหลายควรกำหนดดูให้รู้ทุกข์เกิดทุกข์แก่ทุกข์เจ็บทุกข์ตายควรกำหนดดูให้รู้ทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้เป็นของจริงมันจึงจะเป็นไปได้ถ้าไปติดสุขในความสงบสมาธิพอแล้วอันนั้นก็เป็นโมฆะอีกไม่ใช่ทางแสงสว่างนี่ก็เป็นปุญญาสังขารสังขารเป็นบุญบุญเกิดขึ้นปุญญาสังขารนี่แหละพวกฤาษีสีภัยพระเนนเถินสีบางเหล่าจิตรวมลงถึงขั้นนี้ก็ติดอยู่เพียงแค่นั้นไม่เดินวิปัสสนาค้นคว้าหาเหตุผลให้พบธาตุสังขารภายในนั้นนักเข้าดับเข้าเกิดรูปตาลรูปตาลตายแล้วไปพรหมโลกเท่านั้นไม่มีความสำคัญมั่นหมายอะไรครั้งพุทธกาลโน้นก็บินนาบทฤาษีสำเร็จญาณโลกีหอเหินเดินฟ้ารูปตาลรูปตาลได้แต่แล้วก็พอทราบข่าวว่าเวสสันดรโพธิสัตว์จุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นลูกเจ้าทุตโธธนหาราชรีบรุดเถาะลงมาเข้าไปพระราชวังขอดูพระเจ้าทุตโธธนะอุ้มพระสิทธาราชกษัตริย์ออกมาวางลงแล้วยกฝ่าเท้าข้างบนศีรษะกบิณฑบดีกบิณฑบดีร้องไห้และหัวเราะพระเจ้าสุทโธทนะถามท่านอาจารย์ร้องไห้หัวเราะอะไรมหาบพิตรพระสมภารอันตมานี่เป็นฤาษีสีไฟจะสำเร็จญาณโลกีรูปฌานอรูปฌานหอเหินเดินฟ้าได้ก็ดีดอกเป็นแต่รูปปวจรสังขารอรูปปวจรสังขารสังขารเป็นบุญละเอียดเท่านั้นแหละส่วนกิเลสยังนอนยังเต็มอยู่ผิดหวังแล้วมาชีวิตนี้พบที่เหมือนกันกับเดินทางผ่านกันเท่านั้นไม่ได้ฟังธรรมะอันวิเศษบอกแนวทางให้ข้างโลกอีกหัวเราะดีใจว่าพระเจ้ามาเกิดตระกูลของอาตมาพระเจ้าสุทโธทนะก็ถามว่าตาลูกรักทำไมทำอย่างนั้นโอ้พ่อเอ้ยพวกฤาษีสีไฟทุกประเภทน้อยใหญ่จะสำเร็จญาณโลกีของเหินเดินฟ้า
ลูกตาลลูกตาลก็ตามเทศก็ยังเป็นคนหูหนวกตาบอดอยู่หลงทางอยู่ไม่รู้ทางจะออกจากวัฏทุกข์ไปถึงปรมัตถสุขคือพระนิพพานเป็นที่แล้วต่อเมื่อผมได้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อไรนั่นแหละจึงนำได้จะได้นำธรรมะของจริงมาแนะนำบอกทางให้เขาเราทั้งหลายจึงจะไปได้ผมเองเป็นศาสนาเอกผู้นำดีเลิศประเสริฐเหนือสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละนี่เพราะเหตุใดเพราะไปติดอยู่ในสมาธิธรรมรูปสมาธิธรรมอรูปปวจรสมาธิธรรมมันละเอียดสำคัญว่าสิ้นกิเลสนิพพานแล้วนั่นแหละเพราะขาดวิปัสสนาปัญญาขาดผู้นำแนะนำปั่มสอนมันจึงไปเพียงแต่นั้นนั่นแหละคิดว่าจิตสงบเข้ามาเป็นระยะดับพึบศูนย์เลยไม่มีกายก็ศูนย์จิตก็ศูนย์แล้วสมาธินั่นไม่มีสติไม่มีปัญญาเรียกโมฆะสมาธิสมาธิหัวต่อนั่นแหละมันก็เลยผลสุดท้ายก็นานเข้าก็เสียมได้เพราะมันขาดปัญญาเป็นพี่เลี้ยงผู้นำการฝึกจิตให้รู้เท่าเอาทันต่อภพชาติสังขารเป็นระยะระยะผู้ไม่รู้ก็สำคัญว่าพระนิพพานกับพากันหลงทั้งนั้นมันต้องรู้รวมลงไปซ่าแล้วก็ต้องรู้ลงไปแล้วต้องทำงานอีกจนรู้สิ้นสงสัยในไตรลักษณ์โลกธาตุมาทำงานในวิปัสสนาขั้นผลคนขั้วในสกลกายไปก่อนชาติความเกิดเป็นทุกข์ชราความเจ็บเป็นทุกข์พยาธิความปวดไข้เป็นทุกข์มรณะความตายเป็นทุกข์ความเศร้าโศกทุกข์อะไรก็เป็นทุกข์โทมนัสความต่ำใจน้อยใจก็เป็นทุกข์อุปยาสาความขัดแค้นอันตันใจก็เป็นทุกข์โดยมากอุปทานขันธ์ก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ตามใจหวังก็เป็นทุกข์ได้มาแล้วไม่ชอบพอใจก็เป็นทุกข์ของที่ชอบพอใจพัดพากจากเราไปก็เป็นทุกข์เราพัดพากจากของรักชอบใจภายในภายนอกไปก็เป็นทุกข์นี่โทมนัสคัดแค้นแน่นใจมีแต่ทุกข์เผาผลาญเลือกรานจิตใจให้เราร้อนนี่เรื่องเดินวิปัสสนาคนขั้วในภพชาติสังขารสัจธรรมของสังสีเกิดแก่เกิดตายเป็นทุกข์โทษภัยใหญ่จิตมันจะรู้เห็นเป็นอย่างนั้นแน่นอนบทบาทที่สองนี่อันนี้เป็นขั้นผลต่อจากนั้นพระธรรมกรรมฐานจะพราบรูปมรณะกรรมฐานมาสอนอีกยกมรณะกรรมฐานมาสอนนอนตายลงต่อหน้าในระยะที่พิจารณาเกิดเจ็บตายเป็นทุกข์โทษและทุกข์ทั้งหลายกำหนดดูรูปสิ้นสงสัยแล้วตายพึบลงต่อหน้าใครเราตายก็เราเนี่ยตายเราตายคือประทับภาพรูปธรรมะของจริงมาสอนเพราะเราหลงภพชาติสังขารหลงวาดหลงประเวณีหลงสตรีและบุรุษหลงตระกูลเสียชาติวาดวงเป็นเหตุให้วกเวียนเปลี่ยนชาติภพอันไม่จบสิ้นนี่แหละสมบัติสังขารร่างกายเราท่านทั้งหลายได้มาแล้วมันก็ต้องตายอย่างนี้สุดท้ายภพชาติสังขารเมื่อตายแล้วเป็นอย่างไรทราบไหมพูดขึ้นมาอย่างนั้นไม่ทราบถ้าไม่ทราบทำอย่างไรล่ะจะเอาไปทำงานอะไรก็ไม่ได้มีแต่เขาที่จะทำงานประจำหน้าที่ของเขานั่นอืดฟองเจี๋ยเน่าสาบสูญเท่านั้นก็เรามาอาศัยเขาจงศึกษาจงศึกษาพิจารณามรณะกรรมฐานธรรมะแขนงเอกนี่เป็นธรรมะแขนงเอกเป็นอย่างไรเมื่อมีลมหายใจเข้าออกอยู่นั้นธาตุสี่ได้นำลมไปสมาธิกันอยู่เป็นอย่างไรหนุ่มแน่นแก่สลาปันกลางก็ดีก็น่าดูน่าชมไปจับต้องรูปคำก็อบอุ่นนั่นแหละทีนี้ธาตุสี่แตกแยกสมาธิกันแล้วธาตุลมตายก่อนธาตุไฟตายที่สองเหลือแต่ธาตุดินธาตุน้ำสู้กันอยู่เป็นอย่างไรสีขาวเมื่อนหน้าดูหน้าสมบ้างไหมแล้ว
จะเอามาเป็นเครื่องใช้อาศัยต่อไปไม่มีหมดเพียงแค่นี้เพราะหมดสันตติเครื่องสืบต่อแล้วภพชาติสังขารเพียงแค่นี้อาศัยกันมาแต่วันเกิดถึงวันนี้จงศึกษาจิตใจเมื่อรู้ศึกษารู้มรณะกรรมฐานได้แล้วเป็นกำลังใจจิตใจนั่นก็หมดความห่วงอะไรในชีวิตภพชาติสังขารทั้งตนและคนอื่นมีเสื้อหญิงชายเป็นอย่างเดียวกันหมดจะเช่นภายในคือเราภายนอกก็เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นสภาพนี้เอาอะไรเป็นเขาเป็นเราไม่เลยนั่นแหละกิจจงศึกษาเปลี่ยนสภาพขึ้นสีดำสีเขียวปื้อนี่อันนี้จะตาแปลมาอย่างนี้ไม่เที่ยงนำทำลายคืนกินเสมอจงศึกษาอย่าหลงยึดว่าเป็นเขาเป็นเราไม่ใช่จะไม่เห็นธรรมไม่นานก็ขึ้นอืดฟองหน้าแบ้ทรงกินเหม็นออกมาออกจมูกปากแตกทั่วทั้งร่างกายเจ๋ยเน่าเหม็นปฏิกูลหนักหยัดถึงสภาพนั้นจิตชอบไปแล้วไม่ชอบอัตตามาภายในก็ตายแล้วก็เจ๋ยเน่าพระนิตาวาภายนอกคนอื่นหญิงชายสวยงามเป็นจักรวาลโลกอย่างไรก็ตามทีมียศบรรดาศักดิ์สูงส่งทันสมัยก็ตามเทผลสุดท้ายอย่างเดียวก็นี่ทั้งนั้นไม่มีภพชาติสังขารใดที่จะเหนือประจักษ์นี้ได้นี่เป็นสมบัติปัจจัยของสังขารภพชาติหญิงชายอยู่ในโลกสามเป็นอย่างนี้หมดอันนี้ต้องศึกษามรณะคือตายอสุภะเจ้าน้องเจ้าขึ้นมาเป็นสมบัติของตัวตนไม่มีเมื่อจิตรู้เห็นเป็นอย่างนั้นเรื่องสตรีบุรุษรูปสวยงามก็ดีมันก็ยกมรณะอสุภะกรรมฐานขึ้นใส่หายวับเป็นอย่างเดียวกันหมดไม่หลงยึดต่อไปแล้วไม่ยินดีแล้วเพราะเป็นอย่างนี้หมดเสียสิ้นทุกภพทุกชาติน้อยใหญ่นั่นแหละจงศึกษาไม่นานก็ใจเน่าใจเน่าเหลือแต่ร่างกระดูกเหลือแต่ร่างกระดูกพิเพ่งพิจารณากำหนดเอาไฟเผาไม่ได้อินทรีย์อ่อนเพ่งนี่แหละมรณะอสุภะปฏิภาคขั้นละเอียดเกิดขึ้นและหยาบหยาบนั่นตายใหม่ๆสีเหลืองกระดูกนั่นตายเก่าสีขาวละเอียดอันนี้แหละมรณะอสุภะปฏิภาคสังขารภพชาติมันเกิดแล้วนี่เป็นธรรมะขแขนงเองจิตจงศึกษาให้มันรู้เท่าทันต่อภพชาติสังขารอย่าให้มันลงรอยไปเสียเปล่าให้ได้ธรรมะสังเวชสลดใจน้ำตาไหลในขณะนั้นน้ำตาไหลโอ้หนออานิจานาสังเวชสังขารอันวิเศษอาศัยกันมาแล้วแต่วันเกิดถึงวันนี้ก็มาแปรปรวนเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมเช่นหนอพระผู้เจ้าสัพเพสังฆานิจาแน่นอนไม่ต้องแปรผันเป็นอื่นอนิจจาไม่เที่ยงแน่นอนสัพเพสังขาราทุกขาไม่เที่ยงเป็นทุกข์แน่นอนเพราะจิตยึดจิตหลงจิตโง่จิตก้าวสัพเพสังขาราสัพเพธรรมานาตานี่ภพชาติสังขารอนัตตาบทบาทนี้แน่นอนจิตจงศึกษาให้รู้นั่นแหละเรื่องเจริญสมถวิปัสสนากรรมฐานทั้งขั้นเหตุและขั้นผลมันต้องผ่านไปอย่างนี้เห็นเป็นไปอย่างนี้พร้อมมูลทุกสิ่งอย่างสติกับปัญญาเนี่ยพร้อมเสมอร่างกายเนี่ยธรรมจะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรพร้อมไปอย่างนั้นแจ้งสัจอยู่อย่างนั้นได้ความรู้ความรู้ได้ความสังเวชไปทุกระยะมิใช่จะรวมแล้วศูนย์ไปนั่นเป็นของจริงอันนั้นเป็นโมฆะนั่นแหละเพิ่งดอกผูดอกผูสาบศูนย์ครบไม่มีอะไรเหลือแต่ผู้รู้กับสติเท่านั้นนี่แหละผู้รู้กับสติก็รู้อยู่อย่างนั้นโอ้ผลสุดท้ายก็ตายแล้วก็เสียเน่าสาบสูญนอนพบชาติสังขารไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเรามันพร้อมอยู่เสมอสติกับปัญญานั้นต่อจากนั้นพระธรรมพูดขึ้นอีกธาตุโยสุญญตปัสสะธาตุเป็นของศูนย์เด้อท่านจงพิจารณาเห็นเป็นของศูนย์ศูนย์พอมันแก่ศูนย์พอมันเจ็บศูนย์พอมันตาย
ตายแล้วก็เปลี่ยนน้องสาบสูญอีกอะไรเป็นเขาเป็นเราไม่มีจงให้เห็นอยู่ทุกลมหายใจเขาออกนี่แหละเมื่อเห็นทุกลมหายใจออกว่าเป็นของสูญแน่นอนปัตตมังกะระนังโหติกะระละดวงจิตที่มาถือปฏิสนธิในคันบรรดานั้นเบื้องต้นเป็นน้ำสลกอยู่เจ็ดวันต่อมาเป็นน้ำร่างเนี่ยต่อมาเป็นสิ้นเนี่ยไฟธาตุบรรดาเผาคนแสงเข้าเก้าเดือนสิบเดือนคลอดออกมาสูญจากคันบรรดามาเป็นเด็กเล็กสูญจากความเป็นเด็กเล็กมาเป็นหนุ่มเป็นสาวสูญจากความเป็นหนุ่มเป็นสาวมาเป็นพ่อคนแม่คนสูญจากความเป็นพ่อคนแม่คนมาเป็นคนเฒ่าคนแก่ผมหอกเกมตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมเป็นเส้นเอ็นย่อมเป็นที่สังเวชทั้งตนและคนอื่นนี่มันสูญมาทุกระยะจนถึงหมดบาดสภาพสิ้นลมหายใจมันสูญมาอย่างนั้นเมื่อเป็นก้อนมันคงสูญมาอีกเจเน่าเจเน่าสูญไปอีกเหลือแต่ร่างกระดูกร่างกระดูกก็สูญอีกแน่นี่เรื่องวิปัสสนาสมาธิสมาสมาธิจิตสงบประกอบด้วยปัญญาสติมันต้องรู้ละเอียดไปอย่างนี้มันไม่ใช่จะว่าสูญไปแล้วก็แล้วไปแล้วโอ้ยอันไกลเหม็นฝ้ากับดินไม่ใช่ทางแล้วก็เป็นบ้าข้างโลกอีก เมื่อเห็นเป็นอย่างนั้นก็บกน้อมจิตก็สอนจิตเนี่ยท่านเที่ยวเกิดเที่ยวตายพบน้อยพบใหญ่ต่ำต่ำสูงสูงลุ่มลุ่มดอนดอนบกและน้ำเสวยได้มาแล้วพบธาตุสังขารก็ล้วนแล้วจะลงสู่สภาพศูนย์ด้วยกันหมดเสียสิ้นแผ่นดินเป็นที่รวบรวมไว้พบธาตุสังขารนั้นไม่มีที่ใดที่จะมั่นคงถาวรนั่นแหละจงศึกษาจิตสอนจิตทะลุเห็นแล้ว อดีตพบธาตุดับไม่ถ้วนประมวลไม่จบตั้งแต่มาได้พบธาตุสังขารศูนย์ทับแผ่นดินอยู่อย่างนี้ปัจจุบันคืออนาคตก็ดีเบื้องบนเบื้องล่างรวมหมดสามภพนี่อันนี้เป็นธรรมะแขนงเอกพระพุทธเจ้าพระเจ้าทั้งหลายท่านมารู้เห็นอย่างนี้ทุกๆองค์เจ้านั่นแหละแล้วท่านจึงเบียร์นายคลายความกำหนัดลื้อถอนอุปทานขาดจากใจด้วยปัญญาวิปัสสนาสติกับปัญญาพร้อมมูลเสมอใครหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้พบธาตุสังขารเป็นมาอย่างนี้ตัณหาเป็นตัวเหตุเป็นเครื่องลอยลัดผูกมัดดวงจิตโลกคือหมู่สัตว์ให้เวียนหมดเวียนวนเปลี่ยนแปลงสัตว์พบยืนพบสามอวิชชาเป็นเครื่องเป็นเครื่องมืดครอบดำดวงจิตหลงพบธาตุสังขารเวียนเกิดเวียนตายพบน้อยพบใหญ่โลภโทสะโมหะอันนี้เป็นเครื่องทำลายภพชาติโลกคือหมู่สัตว์อันไม่วันจบสิ้นรวมของแล้วเป็นเครื่องลอยลัดผูกมัดเวียนเกิดเวียนตายสังโยชน์เสพปัจจัยเสพเป็นลูกโซ่ใหญ่ของสยามจุฬาผูกมัดลึงลัดโลกคือหมู่สัตว์ไว้ดวงจิตกับปัญญากับสติเห็นจริงแจ้งสัตว์แล้วอย่างนั้นก็พอใจที่จะไปโลกไม่มีเกิดดับวายดาบเพชรคือสติกับปัญญาหลับแล้วฝ่าฟันสังหารลื้อถอนเรากิเลสสังโยชน์สิออกไปเป็นเปาะๆเท่านั้นไม่หยุดยั้งเหลืออยู่ได้อย่างต่ำก็สามอย่างกลางก็ห้าอย่างสูงก็สิบปัจจัยสิบสังโยชน์สิบนั้นกิเลสนั้นนั่นแหละได้น้อยได้มากเมื่อทำลายได้แล้วตัดขาดได้แล้วอันนั้นจิตนั้นจะเปลี่ยนสภาพเดิมนิยโตจิตนิยโตธรรมจะเกิดขึ้นที่จิตอันนั้นเป็นจิตที่เกษมสำราญฝึกฝนได้แล้วด้วยการเจริญสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมเหตุและผลขยำมาเป็นระยะระยะนั่นแหละเมื่อถึงขั้นนั้นจิตตังดันตังทุกขวหาติจิตที่ฝึกไปแล้วนำสุขมาให้นี่เป็นจิตอเลิศประเสริฐแท้เป็นจิตที่ไม่ตายเปลี่ยนสภาพเดิม
เหมือนกันกับหงายฝ่ามือขึ้นจิตได้บรรลุธรรมถึงขั้นนั้นเห็นธรรมเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่เหมือนคนนอนหลับอันนี้แหละมันต้องแจ้งมาทุกระยะระยะความเห็นเป็นไปเป็นมาของภพชาติสังขารถึงกาลการข้างนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นของจริงแท้ที่ได้ประพฤติปฏิบัติ